สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับเซนต้าโลลิเซนอีกแล้วนะคะวันนี้เซนต้าก็จะมีผลิตภัณฑ์บางอย่างนะคะที่แบบว่าไปเจอมาในเซเว่นก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากเอามารีวิวค่ะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นของแพนทีนที่แบบว่าเพิ่งออกมาใหม่แล้วก็แบบน่าลองเล่นมากนะคะเดี๋ยวหาก่อนอ่ะเป็นตัวนี้นะคะนี่มองเห็นหรือเปล่านี่นะคะเป็นแพนทีนโพวีเขาบอกว่ามันเป็นเซรั่มบำรุงผมเพื่อผมนุ่มลื่นแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีผมให้สาธิตนะคะเราก็เลยแบบว่าใช้วิกค่ะโอเคคนไหนที่ใส่วิกนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของว่าแบบเฮ้ยวิกเหม็นอะไรแบบนี้แล้วก็แบบขี้เกียจซักวิกวิกที่จะใช้สาธิตวันนี้ก็จะเป็นวิกผมแทนนะคะมีเขาส่งมาให้เนาะนี่ค่ะอันดับแรกเราก็จะต้องทำการหวีวิกก่อนแปรงที่ใช้ก็ควรจะเป็นแปรงของหวีวิกโดยเฉพาะนะคะหวีเสร็จแล้วเนาะแล้วเราก็ใส่เลยค่ะวันนี้แบบว่ากำลังคิดว่าเฮ้ยสะอัดคลิปดีไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าชิวๆแบบชิวถึงขั้นชิวมากหน้าก็ไม่ได้แต่งนะคะเขียนมาแค่คิ้วเพราะว่าคิ้วมันขาดนี่ประมาณนี้อ่ะสมมติว่ามันได้แล้วนะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้มาในขนาด40 ml สามารถพกขึ้นเครื่องบินได้ใส่แค่นิดเดียวก็พอนะคะนี่ประมาณนี้แล้วเราก็ขยี้แบบนี้ก่อนแล้วก็จะชโลมค่ะกลิ่นมันก็จะมีความแบบนมนิดๆ น่ะสาวไปเลยนะคะประมาณนี้ใครที่ขี้เกียจซักวิกวิธีนี้ก็ช่วยคุณได้เหมือนกันค่ะก็ใช้บ่อยนะกลิ่นมันก็จะแบบว่าหอมๆคล้ายๆกับครีมนวดผมสำหรับตัวนี้นะคะ Pantene Pro V ตัวนี้ไม่ต้องล้างออกผมจริงผมจริงแน่นอนแหละเขาทำให้ผมจริงไงอันนี้ก็เป็นผมจริงเหมือนกันแต่ว่ามาในรูปแบบของวิกนะคะวิกที่แบบว่าเป็นวิกสังเคราะห์นั้นใช้ได้ไหมตอบเลยว่าใช้ได้แต่ว่าด้วยความที่แบบว่ามันเป็นวิกสังเคราะห์ความนุ่มอะไรแบบนี้มันก็จะไม่เท่ากับวิกผมแท้นั่นเองนะคะแต่ว่าเรื่องกลิ่นอะไรแบบนี้มันก็จะมีความแบบว่าติดอยู่กลิ่นมันก็จะแบบว่าไม่ฉุนแล้วก็ไม่แรงมากค่ะเขาบอกว่าถ้าใช้ตัวนี้นะคะหลังจากที่สระผมแล้วหมาดๆมันก็จะช่วยได้ดีแล้วก็จะหอมวิธีใช้ก็คือบีบมาอย่างที่บอกใส่ฝ่ามือแต่สำหรับเซนต้าน่ะเซนต้าใส่วิกไงก็เลยแบบจะชอบมาขยี้ที่ฝ่ามือก่อนจากนั้นก็ชโลมรูปไปค่ะไม่ต้องรูปจนตั้งแต่ตรงโคนนะคะให้รูปแค่ส่วนตรงนี้ค่ะตั้งแต่กึ่งกลางผมอะค่ะก็พอจนมาถึงตรงส่วนปลายค่ะก็ประมาณนี้แล้วเราก็มาจัดแต่งทรงผมค่ะมีคนถามมาว่าการใส่วิกเนี่ยทำให้ร้อนไหมคันหัวไหมตอบเลยค่ะว่าเคยเป็นเหมือนกันแล้วก็เป็นบ่อยแต่อันนั้นถ้าคันหัวนี่จะเป็นตอนที่แบบว่าวิกอันนั้นน่ะใช้ไปแบบว่านานมากแล้วก็เป็นวิกที่เก่านะมันก็เลยแบบว่าคันหัวเพราะว่ามันไอ้วิกผมแท้กับวิกผมปลอมกันวิกผมปลอมอ่ะวิกผมปลอมที่แบบว่าเป็นวิกสังเคราะห์เวลาที่เราใช้ไปนานๆนะคะมันก็จะทำให้ผมนั้นผมวิกที่แบบว่าเป็นเส้นๆนะคะปักคอเราได้แล้วมันก็จะคันในช่วงตรงคอค่ะมากต่อให้เราหนีบผมมันนะหรือว่าเราไปตัดออกมันก็จะทำให้แบบว่าระคายเคืองที่หนังศีรษะแล้วก็ช่วงต้นคอแล้วก็ช่วงหลังอะค่ะอยู่ดีก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าอยากแนะนำนะคะว่าใส่วิกก็ต้องซักเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าสุขภาพดีของหนังศีรษะด้วยแล้วก็ยามันก็จะแบบว่าลดพวกแบบว่าแบคทีเรียแล้วก็บางทีนะคะบางคนการใส่วิกก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าทำให้เกิดสิวอะค่ะได้ด้วยเพราะว่าอย่างเช่นเราเป็นเรามีผมใช่ไหมผมมันก็เวลาเราไปไหนก็จะโดนแบบว่าพวกมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรากลับมาบ้านเราก็ต้องแบบว่ามาสระผมเนาะวิกก็คล้ายๆกันอันนี้นะคะหาซื้อได้ที่7-11แล้วก็เกมมิกของนางก็คือว่าตรงนี้นะคะสามารถห้อยไปพวกแบบว่ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ด้วยแล้วก็น้ำหนักมันเล็ก
พกพาง่ายและที่สำคัญนะคะอันนี้เขาเขียนมาบอกว่ามันไม่ใช่ของเล่นกรุณาเก็บให้พ้นมือเด็กค่ะซานต้าก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ